วันนี้มาดูวัดต่างๆที่หนังไทยเคยถ่ายทำไว้ในช่วงปี2505ถึงปี2508นะครับนี่คือเรื่องจอมจงอางครับแต่ว่าก่อนจะไปเห็นวัดนั้นก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับนี่เป็นโรงเรียนครับน่าจะอยู่ใกล้ๆวัดนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะครับแล้วก็วัดที่จะเห็นในตอนท้ายๆนั้นเป็นวัดชื่ออะไรนะครับก็ไม่มีข้อมูลนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นการไปถ่ายทำในประเพณีของที่เราเห็นจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการเซตฉากขึ้นมานะครับจากนั้นก็ค่อยนำภาพดาราซึ่งเกี่ยวข้องด้วยนะครับมาเรียกว่าเป็นการถ่ายแปะนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวหนังนะครับนี่ครับคุณอุษาอัญชลนิมิตนะครับก็ถือมานะครับเห็นไหมครับกำแพงเป็นกำแพงวัดนะครับเหมือนกลับจากใส่บาตรนะครับแล้วก็จะเห็นตัววัดนะครับเห็นไหมครับก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าเป็นวัดอะไรนะครับสมัยก่อนจะไม่นิยมถ่ายป้ายชื่อวัดนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโทนของเรื่องนะครับอย่างเรื่องจอมจงอางนี่โทนของเรื่องน่าจะอยู่ในทางภาคกลางนะครับก็จะเห็นที่แต่งชุดเป็นข้าราชการสีกากีก็คือคุณสอหสนจินดาครับยืนคุยกับหลวงพี่ที่วัดนะครับจอมจงอางก็จะมีฉากที่เห็นวัดอยู่แค่ฉากนี้ฉากเดียวละครับปี2505นั้นเท่าที่เช็คดูจากหนังที่มีนั้นมีวัดอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวละครับคือเรื่องจอมจงอางครับเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับสั้นๆนะครับวัดที่นครศรีธรรมราชครับจากเรื่องจำเลยรักในปี2506ครับเห็นแวบเดียวนะครับคุณมิตรชัยบัญชากับคุณอมราอสวรรณนะครับก็เป็นวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีเป็นการถ่ายซ้อนฉากอยู่แค่นิดเดียวนะครับจากนั้นก็จะเป็นวัดซึ่งตามท้องเรื่องน่าจะเป็นวัดในกรุงเทพนะครับหนังปี2507ครับเรื่องพูดพิศวาสครับ3คนนี้เขาก็จะมาเป็นเด็กวัดนะครับเพื่อเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่วัดที่ถ่ายทำนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับนี่เห็นเป็นกุฏินะครับก็เรียกว่าเป็นคณะนะครับเห็นไหมครับมีป้ายอยู่ข้างบนว่าเป็นคณะที่เท่าไหร่นะครับส่วนวัดนี้ก็ปี2507เช่นเดียวกันครับจากเรื่องกำนันยอดครับก็ไม่ทราบชื่อวัดอีกเช่นกันนะครับพระก็แสดงโดยคุณขวัญสุวรรณะนะครับส่วนที่เป็นคุณครูนะครับที่อยู่ตรงกลางก็คือคุณบุตรสรานฤมิตรนะครับคนนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังมีพระแล้วก็เป็นสารวัตรจริงๆนะครับเพียงแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนครับแล้วก็มาถึงในปี2508ครับหนังเรื่องวีรบุรุษเมืองใต้นะครับถ่ายทำวัดพระแก้วนะครับหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเพื่อนำไปเป็นฉากไตเติ้ลนะครับก็ถ่ายไว้ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะว่าจะต้องไปซ้อนภาพตัวหนังสือบอกว่าใครแสดงเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีก2วัดนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวนี้ดูวัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนนะครับเห็นรถเยอะเลยนะครับเสาชิงช้านะครับกับวัดสุทัศน์นะครับที่อยู่ตรงข้ามสารวัตรกันกทมนะครับหอระฆังนี้ไม่ทราบที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่หนังไปถ่ายทำไว้เพื่อที่จะทำฉากไตเติ้ลก็คือที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวคอยดูมุมภาพนะครับนี่ครับร่วงรจนฤทธิ์นะครับแล้วก็จะถ่ายอีกมุมหนึ่งนะครับชิงเฉียงนะครับก็เป็นมุมแปลกนะครับสำหรับหนังเรื่องวีรบุรุษเมืองใต้นะครับนี่ปี2508นะครับนี่ครับดูครับถ่ายมุมชิงเฉียงไว้นะครับแล้วก็ค่อยแผ่นกล้องขึ้นมานะครับองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะครับจากปี2505จนถึงปี2508นะครับเท่าที่เช็คดูจากหนังที่ถืออยู่ในมือตอนนี้นะครับรวม20กว่าเรื่องก็จะมีวัดอยู่แค่ไม่กี่วัดเท่านั้นแหละครับที่ถูกถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องชื่อว่าฆ่ายัดกล่องนะครับก็พระเอกก็จะหนีเข้าไปในถ้ำนี้แหละครับแล้วก็ในถ้ำจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีพระอยู่ด้วยนะครับ
ผมก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดถ้ำอะไรสักแห่งหนึ่งนะครับที่มีการใช้เป็นฉากในการถ่ายทำหนังเรื่องฆ่ายัดกล่องนะครับพระเอกคนนี้ก็คือคุณกิตติกรสุนทรปักษิณนะครับเป็นลูกชายของคุณวสันต์สุนทรปักษิณนะครับก็เล่นหนังตอนโตอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วครับแล้วก็จะมีฉากพระภิกษุสงฆ์นะครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะเรียกว่าพูดจนใจอ่อนนะครับที่จะยอมมอบตัวนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าถ่ายทำที่ถ้ำไหนนะครับแล้วก็สมัยนั้นมีวัดอยู่จริงหรือไม่นะครับแต่ว่าดูการจัดฉากแล้วคล้ายๆเป็นวัดจริงๆนะครับ